Continental Futsal 2024 พร้อมเปิดฉากความมันก่อนฟุตซอลชิงแชมป์โลกกีฬาวันที่23สิงหาคม2567 18:48 น. Continental Futsal 2024อุ่นให้ร้อนก่อนฟุตซอลโลกเปิดสนามไทยฟัดนิวซีแลนด์วันที่31สิงหาคมที่สนามอบจ.นนทบุรีชมฟรีพลอากาศเอกเผยสนามติดตั้งเก้าอี้4,000ที่นั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอล2024ในแคมเปญอุ่นให้ร้อนก่อนฟุตซอลโลกระหว่างวันที่31สิงหาคม -6 กันยายนสนามอบจ.นนทบุรีวัดโบสถ์ดอนพรมมี5ชาติประกอบด้วยไทยอันดับ9ของโลกนิวซีแลนด์อันดับ19โลกอัฟกานิสถานอันดับ30โลกคูเวตอันดับ35โลกและกัวเตมาลาอันดับ40โลกซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตซอล World Cup 2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยการแถลงข่าวมีบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลอากาศเอกสุรศักดิ์มีมณีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโค้ชน้อยณรงศักดิ์คงแก้วอดีตตำนานนักฟุตซอลทีมชาติไทยวรุณอยู่ประเสริฐผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอบจ.นนทบุรีและจารึกโคมจันทร์หัวหน้างานสถานที่อบจ.นนทบุรีพร้อมด้วยทัพนักฟุตซอลทีมชาติไทยนำโดยมิเกลโรดริโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนบิ๊กป๋อมกล่าวว่าตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ทีมชาติไทยเข้าร่วมฟุตซอลโลกเป็นครั้งแรกเราผ่านการคัดเลือกได้อันดับ3และได้เข้าไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศกัวเตมาลาในปี2000แม้ราจะยังไม่มีผลงานที่ดีในครั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือเราได้แรงบันดาลใจครั้งใหญ่ที่จะพัฒนาในครั้งต่อไปหลังจากนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆปี2012เราได้เป็นเจ้าภาพและผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากนั้นปี2016และ2021เรารักษามาตรฐานไว้ได้ตลอดมาซึ่งสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในการเตรียมทีมแต่ละครั้งคือการเตรียมทีมก่อนแมตช์จริงที่ผ่านมาเราเดินทางไปรอบโลกไปทุกที่ที่ฟุตซอลมีชื่อเสียงในการเก็บตัวแต่ละครั้งจะเป็นการประเมินว่าที่ไหนเหมาะสมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเรามีคอนติเนนตัลฟุตซอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปฟุตซอลโลกเป็นรายการที่จะได้ประเมินว่าเราพร้อมแค่ไหนที่ขาดไปไม่ได้ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมคุณนวลพันธ์ล่ำซำท่านบอกผมว่าพี่ป๋อมฟุตซอลไทยเราพัฒนากันมาตลอดไปฟุตซอลโลกมาแล้ว7สมัยฟุตบอลกับฟุตซอลเราคือพี่น้องกันและในการเตรียมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทางด้านพลอากาศเอกสุรศักดิ์มีมณีกล่าวว่าจากการจัดครั้งที่แล้วคอนติเนนตัลที่อบจ.นนทบุรีเมื่อวันที่1มีนาคม2567ที่ผ่านมามีแฟนๆเข้ามาเชียร์กันเยอะมากผมว่าแฟนๆตื่นตัวกันอย่างมากซึ่งในปัจจุบันมีการปรับปรุงเรื่องสนามตอนนี้มีการติดตั้งเก้าอี้ทั้งหมด 4,000 ที่นั่งมีแอร์เย็นสบายมีถนนหนทางในการเข้าสนามที่ดีเชื่อว่าชาวนนทบุรีต่างตั้งตารอที่จะมีเกมนานาชาติของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยไปแข่งขันอีกครั้งและที่สำคัญเรายังเปิดให้แฟนๆเข้าชมฟรีเช่นเดิมทุกคู่สำหรับโปรแกรมคอนติเนนตัลฟุตซอล2024ที่สนามกีฬาอบจ.นนทบุรีวัดโบสถ์ดอนพรมถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์และฉางชูกออฟฟิเชียลวันที่31สิงหาคม2567กัวเตมาลาพบคูเวตเวลา 16:30 น. นิวซีแลนด์พบไทยเวลา 19:30 น. วันที่2กันยายน2567อัฟกานิสถานพบกัวเตมาลาเวลา 16:30 น.
ไทยพบคูเวตเวลา 19:30 น.วันที่3 กันยายน 2567คูเวตพบอัฟกานิสถานเวลา 16:30 น.กัวเตมาลาพบนิวซีแลนด์เวลา 19:30 น.วันที่4 กันยายน 2567นิวซีแลนด์พบอัฟกานิสถานเวลา 16:30 น.ไทยพบกัวเตมาลาเวลา 19:30 น.วันที่6 กันยายน 2567นิวซีแลนด์พบคูเวตเวลา 16:30 น.ไทยพบอัฟกานิสถานเวลา 19:30 น.วรวัฒน์อดแพร่วิกฤตหนักน้ำมากกว่าปี 54 ชาวบ้านเดือดร้อนเตือนสุโขทัยพิษณุโลกรอรับมือการเมืองวันที่23 สิงหาคม 2567 13:00 น.วรวัฒน์อดแพร่วิกฤตหนักน้ำมากกว่าปี 54 ชาวบ้านเสียหายเตือนสุโขทัยพิษณุโลกรอรับมือจี้แก้ระเบียบประกาศพื้นที่ประสบภัยด่วนอย่ารอเสียหายแล้วค่อยประกาศเมื่อวันที่23 สิงหาคม 67นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าวันนี้ในเขตตัวเมืองแพร่น้ำท่วมตามที่คาดการโดยริมฝั่งแม่น้ำยมกระแสน้ำเร็วและแรงหนักกว่าทุกปีซึ่งหนักกว่าปี 2554 มากขณะนี้ชาวบ้านที่อพยพเคลื่อนย้ายรถสัตว์เลี้ยงและเก็บสิ่งของไม่พ้นน้ำได้รับความเสียหายกันอย่างหนักและไม่เกินวันนี้มวลน้ำน่าจะไหลท่วมในเขตอำเภอลองและอาจารย์วังชินด้วยและคาดการว่าตั้งแต่วันที่24 สิงหาคมจะเข้าศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกต่อไปผมขอย้ำว่าน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่แพร่หนักกว่าปี 54 ขอให้ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเตรียมรับมือด้วยโดยเฉพาะใจสุโขทัยและพิษณุโลกที่อยู่ริมน้ำอพยพได้เลยเพราะเพียงแค่เก็บย้ายของน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนายวรวัฒน์กล่าวว่าในพื้นที่แพร่วันนี้มีฝนตกซ้ำเข้ามาอีกส่วนราชการในแต่พื้นที่ยังประเมินสถานการณ์ความเร็วและแรงของกระแสน้ำได้ต่ำกว่าความเป็นจริงขณะที่ระเบียบของกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต้องรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงประกาศพื้นที่ประสบภัยโดยมีปัญหาการตีความกับสตง.ทำให้ประกาศภัยก่อนเกิดเหตุไม่ได้เรื่องนี้ควรต้องแก้ไขด่วนมากๆไม่ควรรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงจะเข้าช่วยเหลือได้นั้นน่าจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ฝากท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเตรียมงบประมาณฉุกเฉินแก้ไขปัญหาเหตุการณ์อุทกภัยมอบหมายให้แต่ละท้องถิ่นเตรียมการป้องกันโดยด่วนพบศพแล้วชาวบ้านขี่จักรยานยนต์วิบากกลับจากไร่ถูกน้ำป่าซัดร่างสูญหายน้ำกวานวิกฤตเกินกักเก็บมวลน้ำล้นทะลักไหลโอบล้อมท่วมจมตัวเมืองพื้นที่เศรษฐกิจเบนประสิทธิ์ควบยามาฮ่า YZ250F ครองแชมป์โมโตครอสประเทศไทยสมัยที่3กีฬาวันที่22 สิงหาคม 2567 21:39 น.เบนประสิทธิ์ฮาวเกรนจากทีมยามาฮ่าเบนประสิทธิ์เรซซิ่งประกาศศักดานำยามาฮ่า YZ250F ครองบัลลังก์แชมเปี้ยนโมโตครอสประเทศไทยรายการ FMSCT Thailand Motocross 2024 นัดปิดซีซั่นสนามแซมแคนยอนสปอร์ตเทรนนิ่งแคมป์ปราณบุรีได้สำเร็จหลังจากผ่านเกมกดดันวัดใจชิงดำในสนามสุดท้ายด้วยเชิงบิดสุดนิ่งประกบคู่ชิงพัศกรปริยวงศธรนักแข่งจากทีม FM Inter ป๋าเล็กโป่งแรดเบสบริงเนชั่น TL ที่ใช้รถแข่งยามาฮ่า YZ250F เช่นเดียวกันโดยตลอดการแข่งขันเบนประสิทธิ์ฮาวเกรนวางแผนการขี่อย่างรัดกุมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่โพเดียมและแชมป์ประเทศไทยก่อนจะนำรถแข่ง YZ250F หมายเลข31เข้าเส้นชัยในอันดับที่2พร้อมกับทำคะแนนสะสม
เหนือหน้าพัศกรปริยวงศธรที่นำ YZ250F หมายเลข3เข้าเส้นชัยอันดับ1ของสนามนี้ทำให้เบนประสิทธิ์ฮาวเกรนเก็บตำแหน่งแชมป์โมโตครอสประเทศไทยในซีซั่น2024มาครองอย่างสุดสนุกซึ่ง10สนามเบนประสิทธิ์ฮาวเกรนยืนโพเดียม8สนามและคว้าชัยชนะมาครองได้2สนามมี150คะแนน